วันนี้คุณระดีเอาวิวสวยๆมาฝากนะคะช่วงฤดูร้อนที่ประเทศเยอรมนีค่ะหมู่บ้านที่เรามองลงไปข้างล่างนะคะชื่อหมู่บ้านสตัดเคียนค่ะคุณรัตติพาชมวิวนะคะท้องฟ้าแจ่มใสท้องฟ้าสีครามนะคะแดดจ้าเลยค่ะตอนนี้เวลาประมาณเกือบ2ทุ่มแล้วนะคะแต่ว่าแดดยังร้อนอยู่ค่ะอุณหภูมิล่าสุดที่ดูประมาณ35องศาค่ะก็มองไปข้างล่างดูวิวด้านนู้นนะคะสวยจริงๆหมู่บ้านที่เรามองเห็นอยู่ด้านหน้านี้นะคะเป็นหมู่บ้านเล็กๆค่ะไม่ใหญ่มากชื่อหมู่บ้านสตัดเคียนนะคะอยู่ที่ประเทศเยอรมนีนี่แหละค่ะหมู่บ้านเนี้ยเป็นหมู่บ้านที่ร้านนวดไทยนะคะชื่อร้านเวลเนสบายโกเก้ตั้งอยู่นะคะหมู่บ้านเล็กๆไม่ได้ใหญ่นะคะมีร้านนวดไทย1ร้านอยู่ในหมู่บ้านนี้แต่ว่าที่บริเวณนี้นะคะหมู่บ้านนี้มีนักท่องเที่ยวมาเที่ยวเยอะเขาจะมีโรงแรมมีอพาร์ตเมนต์แล้วก็มีเหมือนบ้านพักคนชราหรืออะไรประมาณนี้นะคะอยู่ในหมู่บ้านนี้ค่ะนะคะแล้วนักท่องเที่ยวเนี่ยส่วนมากจะมาจากประเทศเนเธอร์แลนด์นะคะเพราะว่าแถวเนี้ยจะไม่ไกลจากฮอลแลนด์จะไม่ไกลจากเบลเยียมเท่าไหร่นักนะคะก็มีนักท่องเที่ยวจากเบลเยียมบ้างแล้วก็จากฮอลแลนด์เป็นส่วนมากนะคะนักท่องเที่ยวชาวเยอรมันเองก็มีนะคะเขาก็มาเที่ยวที่เขามาเที่ยวเมืองนี้เขามาทำอะไรกันเขามาเดินป่าค่ะคือเนี่ยมีที่ให้เดินเยอะแยะการเดินป่าที่ประเทศเยอรมนีนะคะก็เนี่ยค่ะเขาจะมีที่ให้เดินนะคะที่เนี่ยในป่าเวลาเราเดินเข้าไปเนี่ยจะมีถนนให้เดินนะคะแต่ว่าเขาไม่ให้รถยนต์วิ่งค่ะคนก็ไปเดินสูดอากาศบริสุทธิ์อยู่ในป่านะคะนี่คือกิจกรรมที่นักท่องเที่ยวเขามาที่เมืองสตัดเคียนตรงนี้นะคะดูบรรยากาศทั่วๆไปรอบๆเนี่ยนะคะฝั่งโน้นก็เป็นป่าก็เดินป่านี่แหละค่ะนะคะป่านี่ก็ไม่ใช่ป่ารกนะคะก็จะเป็นป่าโล่งๆแล้วก็มีทางให้เดินนะคะหมู่บ้านแถวนี้จะมีรถบัสวิ่งนะคะแถวนี้จะไม่มีรถไฟรถรางเชื่อมกันนะคะระหว่างหมู่บ้านแต่เขาจะมีรถบัสอย่างนี้ค่ะวิ่งตามถนนลักษณะนี้แต่รถรางหรือรถไฟก็จะไป อีกที่นึงนะคะบรรยากาศท้องทุ่งท้องฟ้าสีครามสวยงามค่ะสวยงามบรรยากาศดีลมเบาๆพัดโชยมาก็เลยทำให้ไม่ร้อนมากนะคะลดอุณหภูมิลงได้บ้างที่นี่สตัดเคียนประเทศเยอรมนีค่ะ